จิตที่ตั้งไว้ผิดดีโซดีสั่งยันตังกริกยิราเวรีวาปณะเวรินังมิชาปนิหิตังจิตตังปาปิโยนังตะโตกะเรโจรเห็นโจรคนมีเวรต่อกันพบคนมีเวรด้วยกันจะพึงทำความพินาศใดต่อกันจิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดยังสามารถทำความพินาศให้บุคคลมากกว่านั้นเสียอีกอธิบายความคำว่าจิตที่บุคคลตั้งไว้ผิดในพระคาถานี้ท่านหมายถึงตั้งไว้ในอกุศลกรรมมบท10มีปานาติบาตเป็นต้นและมีมิจฉาทิฏฐิเป็นปริโยสารหมายความว่ามีความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมเช่นเห็นว่าความดีไม่มีความชั่วไม่มีทำดีศูนย์เปล่าทำชั่วศูนย์เปล่าดังนี้เป็นต้นจิตที่ตั้งไว้ผิดอย่างนี้ให้โทษมากทำความวอดวายให้มากมากกว่าโจรและคนมีเวรต่อกันจะพึงกระทำแก่กันท่านว่าคนพวกนี้ทำความพินาศให้แก่กันอย่างมากก็เพียงชาติเดียวแต่จิตที่ตั้งไว้ผิดยอมให้ทุกข์ให้โทษนานกว่าสามารถให้เสวยทุกข์ในอบายสี่ไม่รู้จักจบสิ้นจิตของบุคคลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดอันหนึ่งบุคคลที่ต้องเป็นโจรและเป็นคนมีเวรกันก็เพราะจิตที่ตั้งไว้ผิดนั่นเองเป็นมูลกรณีพระศาสดาตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องนี้ที่แคว้นโกศลทรงปรารภในโคบาลชื่อนันทะมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องนายโคบาลชื่อนันทะนายนันทะเป็นชาวสาวัตถีเป็นคนมั่งคั่งแต่ต้องการปกปิดฐานะของตนจึงไปรับจ้างเลี้ยงโคของท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีอันหนึ่งท่านว่าเขาต้องการหลบหลีกการบีบคั้นของพระราชาจึงทำตนเป็นคนรับจ้างเลี้ยงโคทำนองเดียวกับชดินชื่อเกณิยะหลบหลีกความบีบคั้นแห่งพระราชาด้วยการเป็นบรรพชิตรักษาขุมทรัพย์ของตนอยู่นายนันทะถือเอาปัญจโครถในการอันสมควรวงเล็บเปิดคือไม่เพียงแต่เป็นคนเลี้ยงโคอย่างเดียววงเล็บปิดเมื่อมาสู่สำนักของท่านอนาถปิณฑิกะเขาได้มีโอกาสเฝ้าพระศาสดาฟังธรรมและทูลวิงวอนพระศาสดาให้เสด็จไปสู่สำนักของตนบ้างพระศาสดาทรงรอคอยความแก่กล้าแห่งอินทรีย์และญาณของเขาอยู่จึงไม่ได้เสด็จไปทันทีต่อมาเมื่อทรงทราบว่าอินทรีย์เขาแก่กล้าพอที่จะบรรลุมรรคผลได้แล้วพระศาสดามีภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นบริวารได้เสด็จไปยังที่อยู่ของนันทะโคบาลแต่ไม่ได้เสด็จไปยังเรือนของเขาทีเดียวเพียงแต่ประทับใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งใกล้บ้านของเขานายนันทะทราบแล้วพอใจรีบไปเฝ้าถวายปัญจโครถทานอันประณีตแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขตลอด7วันในวันที่7พระศาสดาทรงอนุโมทนาแล้วตรัสอนุปุพพิกถา5คือ1ทาน2ศีล3สวรรค์4โทษของกาม5อานิสงส์ในการหลีกจากกามมีทานเป็นต้นเมื่อจบเทศนานายนันทะได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันรับบาตรพระศาสดาแล้วตามทรงเสด็จไปไกลพอควรแล้วพระพุทธองค์ทรงรับบาตรจากเขาแล้วรับสั่งให้กลับขณะเขาเดินกลับนั่นเองในพรานคนหนึ่งแทงเขาถึงแก่ความตายหมู่ภิกษุที่ตามมาข้างหลังเห็นความตายของเขาแล้วทูลพระศาสดาว่าความตายของนันทะมีขึ้นเพราะการเสด็จมาของพระพุทธองค์พระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราจะมาหรือไม่มาก็ตามนายนันทะจะรอดพ้นความตายไปไม่ได้เขาต้องตายในวันนี้แน่นอนในพรานจะต้องฆ่าเขาภิกษุทั้งหลายจิตซึ่งตั้งไว้ผิดย่อมทำความพินาศให้แก่ตนยิ่งกว่าโจรและคนจองเวรจะพึงทำแก่กันดังนี้แล้วตรัสพระพุทธพจน์ว่าดิโซดิสั่งยันตังกะยิราเป็นอาทิมีนัยยะดังได้พรรณนามาแล้วแต่ต้น